ไม่ได้อัดไม่ได้ไอ้ได้ทุกคนเอ๊ะไม่โหที่นางทอกนางก็ Joy you look old อีน้องจอยเค้ามีลูกเธอก็ไปทําไปว่านางมีลูกนางให้ผมหนามาลงมาหน่อยนึงฝรั่งน้องจอยสวัสดีครับป้าป้านะนะไม่ได้ถ่ายทอดสดและเจ้าครับเพราะว่าเมืองสตอมสตาร์สมันสิอยู่ติดโอ้เลดี้อะมันสิอยู่ติดมันสีมึงกันเลยสีมันกันสีอะไรครับเซนซ่าพูดง่ายๆก็ติดชายเดียนสวีเดนโนเวย์แล้วกันสต๊อกโอเคแล้วเด็กกันอุ๊ยอินเทอร์เน็ตมันเลยค่อนข้างจะซ่าแล้วก็ออกมาข้างนอกสีแบบโอ้โหปากเบาปากนี่เบาไปแล้วนะคะรูปพระโอ้ยโทษทีค่ะเบาไปแล้วปากกับคําเบาบ่ตรงกันเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันซ่านั่นแหละแม่หนูนะก็เลยว่าขออัดคลิปดีกว่าเมืองหนีไปนอร์เวย์ขับรถไปจากหนีไปถ้าสิไปเที่ยวนอร์เวย์ก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าค่ะ2ชั่วโมงกว่าแถวนี้ติดนอร์เวย์นี่โขดหินเยอะมากแล้วก็โขดหินเยอะอีหลีแถวใต้เคยได้เซาไอ้สวีเดนมั้ยหนูฮะครับ it south of Sweden no west most west but little bit south but most you cannot go more west in Sweden than this oh you can cannot go west in Sweden I more west little bit south it is the west นะคะก็เลยแบบมันสิเป็นโขดหินยิ่งนั่งรถไฟไปนอร์เวย์ข้างๆเอ้ยประเทศนอร์เวย์นี่แต่ยอนเขาเป็นประเทศแหล่งน้ำมันนะคะแหล่งน้ำมันและกับประเทศนอร์เวย์นี่ประชากรเขาใส่น้ำมันบ่แพงเลยค่ะภาษีเอียงๆเขาเงินเดือนเขากับแพงกว่าสวีเดนนะคะอันค่าครองชีพเขาก็จะแพงกว่าสวีเดนนิดหน่อยคําบอกของเขาก็สิคล้ายๆกันถ้าฟังบ่รู้สวีเดนฟังนอร์เวย์รู้เรื่องนอร์เวย์ฟังสวีเดนรู้เรื่องแต่ว่านอร์เวย์สิเว้าคือจังคนเว้าหนองแนวคือจังคนเว้าภาคเหนือแต่เป็นภาคเหนือนะเว้าหนองแนวคือคนจังหวัดเลยเว้ากันกับคนภาคเหนือนะคะพี่น้องเมียนบ่ทันเมียนเมนูนักขอประทานโทษนะคะอันนี้เว้าสไตล์ไม่ใหญ่นี่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครนะคะไม่ใหญ่นี่พูดสไตล์ไม่ใหญ่นี่อยู่ในน้องกันเนาะหนองแนวไปใส่หนึ่งอย่างนี้ก็คือไปหนังไปนี้ถ้าว่าเราเร็วกับสุบลูเลี้ยงถ้าว่าเร็วคักกับบลูเลี้ยงถ้าเป็นภาคเหนือถ้าเป็นภาคเหนือเพิ่นก็สิเว้าสไตล์แบบประมาณนั้นนะแต่คําพ่อคําเขียนก็สิคล้ายๆกันเนาะนอร์เวย์กับสวีเดนคือทาบิดเดนก็สิแบบทาบคือคนเว้าเสียงน้อยเสียงอ่อนเสียงหวานลงมาหน้าตาก็คล้ายๆกันนะบ่คล้ายกันดอกหน้าตาโนเวเพิ่นสิมามัดให้หน่อยได้ไหมเพิ่นสิอยู่เมืองหนาวเฮียนก็เฮาอยู่พวกเจ้าแม่นบ่เมืองโนเวสิตบล่ะก็มาดิตมอดพวกเจ้าสิอยู่หนาวบ่ข่อยอยู่แม่นบ่อ้ายโนเวนี่สิหนาวก็เฮาอยู่ดิข่อยว่าโนเวมันแล้วแต่ว่าจะอยู่แล้วแต่จังหวัดก็ตามขนาดอยู่ออสโลน่ะยังหนาวสต็อกโฮล์มไม่ได้หนาวเท่ากับออสโลนะสต็อกโฮล์มไม่ค่อยหนาวนะบ่ปีนี้สวีเดนแห้งแล้งมากถึงกระถาดเอาของไปให้งัวให้ควายกินเอางัวเอาให้วัวกินกระดาษจุดไฟไม่ได้เลยมาจุดไฟบ่ได้ไม่มีบาร์บีคิวกินไม่ผู้ใดบาร์บีคิวโดนปรับ1,500ปีนี้ประเทศสวีเดนแห่งแรกมีหมายถึงว่าแห่งแรกมีหมายถึงว่ามันอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนกว่าทุกๆปีที่เคยเป็นมาไอศกรีมเหรอไอศกรีมเหรอโหอีสตอปปัสทับปะทับปะมันสีดงคุณได้ยองหัวดูสิไอ้วิชาสิมันสีดงคุณได้ยองหัวให้ป้าป้าในน้าดูสิเสื้อฮอแอนชูชิมีชูร้านชูชิร้านชูชิอันนี้ทับปะโอ้มันมีคาเวียไม่ใช่คาเวียหรอกเนี่ยเอาคาเวียมาทำใส่อันนี้ไม่ได้หรอกโอ้ยไม่ใช่คาเวียไอ้เลอร์ล่อมไม่ใช่เลอร์ล่อมชัวร์ดูนากินชูชิเอาชูชิป้าป้านานาดูก่อนพี่น้องน้องนากินชูชิค่ะอุ้ยร้านนี้ทำสวยจังเลย
นะคะนี่ที่หนูไม่ remember กินใช่ไอ้ remember ในอีกเรียกมันซอยอ่ะสังเพราะมันว่าซอยไม่ยังต่อให้ได้ตำสั่งตำบักตำไทยเขาจะเอามีดปลาแดกกินดอกไงเขาหลังเดือดแฟชั่นปุ๊บทอดเลยหนาวให้หรอหนาวไหมผมเปิดหนาวเอาให้จังหน่อยเนี่ยจ้าให้จากโบกซองโบกเด้อโอ้ my god ให้จากโบกซองโบกเด้อให้เพิ่นเปิดไฟปาบลงมาไฟป้อมฮอนเนี่ยโอเคเนาะก็เข้าประเด็นเป็นยังมันคือแห้งแล้งในนี้แห้งแล้งนี่หมายถึงว่าบ่ได้แห้งแล้งเหมือนบ้านเฮาแห้งแล้งไม่มีฝนตกไม่ได้ทํานงทํานาบ่แม่นแบบนั้นเนาะค่ะเนาะแห้งแล้งนี่หมายถึงว่ามันแดดแห้งกว่าเก่าพอแดดมันแห้งกว่าเก่าแล้วพื้นหญ้าพื้นดินการเติบโตของหญ้าของอาหารต่างๆมันบ่เกิดตามที่เคยเป็นมาเนาะค่ะเนาะเพราะบ้านเขาบ่ได้เฮ็ดเขาบ่ได้เดอะมูดนี่คือเฮ็ดสาวนาเนาะค่ะนั่นแหละหญ้าก็ตายดินก็แห้งบาร์บีคิวไม่ได้ห้ามบาร์บีคิวถ้าคุณบาร์บีคิวนอกบ้านควันไฟถึกหญ้าควันไฟผู้นั้นผู้นี้ถึกเศษทานของไฟมันถึกดินถึกหญ้ามันเผาขึ้นทันทีทันใดคลิปหายไว้บอดเหมือนรัฐบาลประกาศเลยใครบาร์บีคิวนอกบ้านโดนปรับโดนจับแม้กระทั่งละเบียงบ้านเขาไม่ให้มีความร้อนในประเทศของเขาเพราะบ้านเขาเพราะบ้านเขาบ้านเขามันฮ้อนคักฮ้อนเนี่ยเห็นบ่คะเขาให้ความสำคัญของมนุษย์กับคนว่าแล้วอีหยังเกิดขึ้นคะพี่น้องคือจะต้องยอมหัวหรือว่าคนเจ้าของบริษัทใหญ่ๆบริษัทต่างๆที่เฮ็ดอาหารเกี่ยวกับผักพืชเม็ดอาหารหรือว่าพูดง่ายๆเหมือนกับแมคโครคือห้างร้านที่ผลิตอาหารที่ทำอาหารที่เป็นแบบระดับที่องค์กรเยอะๆใหญ่ๆคือจังเฮาจังข่อยจังเจ้าเนี่ยถ้าเฮาอาหารอะไรที่เฮาบ่กินเฮาเซ็นส่งฟิตเนี่ยเฮาเอาไปให้สัตว์กินเพราะว่าสัตว์ไม่มีอาหารบ่มีหญ้าบ่มีอาหารที่จะกินผักที่เฮาซอยแซ่ส่งฟิตหรือว่าอาหารที่มันคือจังบ้านเฮาเดียวก็แมคโครโอ้ยผักหญ้าที่มันรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเริ่มบ่แม่นเอาของเสียไปให้เขากินนะคะมันเริ่มรู้สึกว่าจะหมดอายุอีกมื้อ2มื้อเฮายังขายในแมคโครอยู่แต่ว่าเฮาบ่ขายดีกว่าเอาไปให้สัตว์กินเนี่ยค่ะจังพวกที่เพิ่นเป็นลักษณะขายอาหารจังแมคโครบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะโลตัสอีหยังสินะผักผลไม้เนี่ยจะเอาไปให้เจ้าของฟาร์มเพื่อเอามานมงัวนมเอาให้ม้าเขาได้กินมังกูต้องนะแม้กระทั่งตุ๊กตัวตุ๊กข่อยนะคะผักผลไม้อาหารที่ยืดช่องฟิตอยากจะตามที่มันสามารถเทศให้เขาได้กินได้ของตัวข่อยไปบริจาคเอาไปให้เขาเนี่ยค่ะเอาไปให้เขาได้ยู่ได้กินเอารัฐบาลก็ช่วยเนาะค่ะเนาะอันนี้พูดให้มองเห็นภาพแบบสไตล์บ้านๆสไตล์ข่อยสไตล์ปีนี้เขียวก็คือปีนี้แห้งแล้งของสวีเดนลักษณะของเขาก็คือแบบนี้แหละเจ้าพอนึกภาพออกเจ้าพ่อตัวมอดที่ไหนจะกินตัวมอดอะไรก็บอกพี่นั่นแหละเขาเปิดไฟให้แล้วเสื้อออกอุ่นเลยลูกพี่เขาเปิดไฟให้แล้วเปิดไฟแดงจางปางแล้วใช่ไหมโอ้นั่นไงแดงละเดี๋ยวที่บ้านป้าเราทำแบบนี้บ้างไฟร้อนๆไม่เอาอีตัวนั้นแล้วถอดเสื้อออกแล้วนี่หนูใส่เสื้อสีอะไรกันสีม่วงถอดเสื้อออกสิคะยกแขนขึ้นถอดเอฟเป็นไหมถอดสิถอดเลยค่ะอะไรฟันหลอฟันหลออะไรมาไม่ได้ฟันหลอป้าป้ากดไหมสวัสดีค่ะโนราสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับป้าป้าก็สวัสดีป้าป้าบอกสวัสดีครับไม่ได้ถ่ายทอดสดเพราะมันอินเทอร์เน็ตช้าใช่ไหมคะป้าป้ามาทำอะไรคะป้ามากินข้าวคือคิดไม่ใช่ป้าป้ามาเมืองนี้มาทำอะไรป้าป้ามาประชุมประชุมป้าป้าจะเป็นอะไรเป็นบิ๊กอะไรเ
10นาทีแล้วไปก่อนได้ไหมไปก่อนนะคะเน็ตไม่มีเอ้ากระพุ้งทำไมหนูนะยังไม่กินอ่ะเพียงอยู่ไม่ใช่ค่ะม้าหมาหมายถึงว่า10นาทีแล้วนานแล้วเราไปจากคลิปหมายถึงว่าขอจบคลิปแล้วก็สวัสดีได้ได้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ